รายการของ11ย่านน้ำเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาตะลุยคลองของเดชกันที่ตำบลที่อยู่ที่เหนือที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็คือตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะเจ้าท่านเป็นตำบลที่อยู่ติดชายแดนพม่าอยู่ที่เนี่ยแต่ว่าที่นี่ของเดชเพียบเลยนะเจ้าซึ่งคนที่นี่เป็นบอกว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเจ้าต้องไปหาท่านผู้ใหญ่ท่านนี้เจ้าเดี๋ยวเราจะตัวไปหาเปิ้นกันเปิ้นหน้าถวายที่ร้านกาแฟติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเดช11ย่านน้ำได้ที่084-176-3344กาแฟเล่าตาเพราะเราปลูกเองทำเองกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแท้เป็นกาแฟสดหอมกรุ่นแวะมาชมและชิมได้ที่ตำบลท่าตอนหรือติดต่อที่กำนันวิจารณ์แสนลี่089-854-2000กาแฟเล่าตาเพราะเราปลูกเองทำเองของเด็ด11ย่านน้ำตอนนี้นะเจ้าห้องมาถึงจุดตีนนะกับไกด์คิติเมซาของเขาไว้แล้วนะเจ้าเพิ่นบอกว่าคือเขามาปาเปิ้นตี้ร้านกาแฟแห่งนี้นะเจ้าเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเปิ้นจะปาเขาไปแอลตี้ไหนพ้องในตำบล5ตอนแห่งนี้เจ้าตุยอ้อมเข้าไปเลยกันแล้วกันเจ้าตอนนี้อ้ําอยู่กับไกด์ที่ติประสาของเฮานะเจ้าที่มีคนแนะนํามาว่าถ้ามาถึงตําบล5ตอนเนี่ยต้องมาขอคําปรึกษาจากเปิ้นนะเจ้าเปิ้นมีตําแหน่งเป็นป้ากํานันของตําบล5ตอนก็คือป้ากํานันวิจารณ์แสนลี่นั่นเองนะเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่มีคนแนะนํามาเจ้าป้ากํานันว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยต้องแวะมาหาป้ากํานันก่อนถ้าอันเหมือนมาถึงตําบล5ตอนเลยนะเจ้าณปัจจุบันนี้เนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาแอลที่นี่นะเจ้าไปแอลที่ไหนได้ครับถ้ามาตาตอนแล้วมันจะเจอทุกชนเผ่าครบหมดเลยครับแล้วมีหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านลิซูเป็นซึ่งเป็นหมู่บ้านของผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยที่ยังอนุรักษ์ประเพณีคือการแต่งกายเนี่ย 100% คือในตำบลท่าตอนน่ะมีน้ำพุร้อนอเมริกาฮะอ๋อมีน้ำพุร้อนด้วยแต่ว่าขาดการดูแลจากรัฐบาลครับที่นี่เป็นทางผ่านจากเชียงใหม่คือถ้ามาเชียงใหม่มาแอลอังขางฝางแล้วจากคือเป็ดตังพันไตทางแม่สายแล้วดอยแม่สองเลยครับแล้วปกติถ้าช่วงไฮซีซั่นนะที่บริเวณหน้าร้านผมเนี่ยจะมีสินค้าชาวเขามาขายหมดเลยอ๋อก็คือพี่น้องตึงเก้าชนเผ่าเนี่ยเพื่อจะนำสินค้าในชนเผ่าออกมาขายที่นี่นะเจ้าที่ท่าตอนเนี่ยสิ่งแรกที่เอามั่นใจว่าทุกคนจะมาแอลก็คือว่าท่าตอนนะเจ้าและอย่างที่สองตอนนี้ตีอยากจะแนะนำคือมาจิ้มกาแฟครับเจ้าเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ว่าท่าตอนที่
ที่มีชื่อเสียงแต่ว่าณเวลานี้คือผมก็ทำตลาดเรื่องกาแฟพอดีผมเขาเห็นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มันตลาดมันกว้างคือมีคนกินทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มปลูกกาแฟมา 4-5 ปีแล้วเริ่มแรกเนี่ยคือพ่อผมเนี่ยเป็นคนปลูกกาแฟประมาณ 60,000 กว่าต้นแล้วก็หลังจากนั้นมาผลผลิตเริ่มออกมาแล้วมันสามารถขายได้ตอนหลังมาชาวบ้านเล็งเห็นก็เริ่มปลูกตามผมเขาประมาณณเวลานี้มีเกือบประมาณ 800,000 กว่าต้นแล้วแล้วต้นตำรับผู้คิดสูตรตะแต่นี่เป็นพ่อกำนันเองหรือเปล่าเป็นพ่อของผมครับคือพ่อเราตาคือเป็นเจ้าของแบรนด์โลโก้กาแฟเราตาเลยครับเป็นโอกาสดีของรายการเท่าคาเลยนะเจ้าพ่อสวัสดีเจ้าพ่อเดี๋ยวทุกคนถามพ่อหน่อยนะเจ้าพ่อปลูกมากี่ปีแล้วเจ้าปีนี้ปีที่สี่แล้วปีนี้ปีที่สี่ที่ทำมาเนี่ยเจ้าเริ่มต้นกำแรกนี่ปลูกกี่ต้นเจ้าสี่เก้าปลูกไปเลยสี่กว่าต้นเจ้าปัจจุบันนี้ล่ะเจ้ามีกี่ต้นปัจจุบันนี้ประมาณ 200,000 ต้นครับโอ้มันขยายไปอยู่เรื่อยๆเรื่องกาแฟเนี่ยมีตลาดใหญ่รองรับเพราะว่าทุกคนต้องกินละสมัยนี้เจ้าเขาจะมาจิ้มกาแฟของสูตรเพราะท้องว่าชื่อเต็มๆคือสูตรเล่าตาเล่าตาล่ะเจ้าโอ้โหมาแล้วโอ้โหนี่คือชุดพนักงานเสิร์ฟนี่เป็นชุดครับเอกลักษณ์ของที่นี่เลยมั้ยครับเจ้าอันนี้เป็นชุดของชนเผ่าอีกเจ้าครับเผ่าลีซูครับลีซูครับอ๋ออันนี้คือเต็มยศเลยมั้ยเจ้าครับถ้าช่วงไฮซีซั่นน่ะพนักงานจะแต่งอีหมดเลยครับอ้าวตอนนี้ได้เวลาจริงแล้วเจ้าคุณผู้ชมมาขอสักนิดหน่อยรสชาติดีกว่าแพ้แบรนด์ดังเลยนะเจ้าครับผมครับอันนี้ก็ผมก็ขอรับรองครับเพราะว่าทุกวันนี้กาแฟเนี่ยผมก็ส่งให้แบรนด์ดังอยู่แล้วครับโลโก้กาแฟเล่าตาเนี่ยเจ้าผมก็คิดว่าจะพยายามให้มันเทียบเท่ากับกาแฟที่แบรนด์ดังๆอยู่ณเวลานี้ครับตอนนี้ผมมีทีมมอนาคอสทีมกาแฟเล่าตาส่งแข่งทั่วประเทศครับเจ้าชงแข่งมอเตอร์คอร์ดนะเจ้าโอ้โหนี่เขาได้เปรียบเรื่องพื้นที่นะเพราะว่าปกติเวลาซ้อมนี่พื้นที่เขาได้เปรียบขนาดนั้นตอนนี้แล้วที่ผ่านมาเคยได้ถ้วยรองแชมป์ระดับเอเชียนะเจ้าหลายอย่างเลยเอาล่ะกาแฟกับจีนไปแล้วนะเจ้าหูที่มาที่ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะตุยไปพอไร่กาแฟนะเจ้าที่กว้างใหญ่ของที่นี่กันนะเจ้าไปพอกันว่าจะงดงามขนาดไหนแต่เอามั่นใจว่าต้องงามแน่เพราะว่าโดยพื้นที่ที่นี่เนี่ยงามอยู่แล้วนะเจ้าดังนั้นเดี๋ยวเขาไปดูไร่กาแฟกันเจ้าแม่ตอนนี้เรากำลังจะไปพอไร่กาแฟกันนะเจ้าจะเป็นยังไงเดียวตัวพอกันเลยนะกันนี่ประมาณปลูกได้ปีเดียวโอ้ปลูกได้1ปีก็คือต้นประมาณนี้เลยนะเจ้าสองปีก็ต้นนี้นะอ๋อแต่ว่าเป็น2ปีอ่ะเดี๋ยวเราไปดู2ปีดีกว่าเพราะว่าหันว่าเริ่มมีหน่วยแล้วนะเจ้าอันนี้คือลูกกาแฟนี่จะมีหลายรุ่นขนาดเลยนะเจ้าครับผมปกติเวลาเก็บนี่มันเก็บแบบเม็ดไหนเจ้าเก็บนี่ยังแดงเต็มตียังแบบพอที่สูงเต็มตีเลยครับอันนี้ครับเพราะว่ากาแฟเชอร์รี่อ๋อคือตัวกาแฟเชอรี่เองเนี่ยเขาบอกเก็บมากินจะได้ตัวกินเป็นผลไม้ได้ตัวได้ครับอันนี้เก็บไปแล้วรอบที่แล้วนะเจ้ารอบต่อไปนี่ต้องเก็บถึงกำเมื่อใดเจ้าก็ระยะห่าง10 วันก็เจ็บ10 วันก็เจ็บนะตอนนี้มันเจ็บแล้วไอ้สินได้เจ็บหมดแล้วเฉียวๆมันเลิกอีก10 วันก็เลิกได้แล้วเจ็บเสร็จแล้วประมาณ8 ครั้งเจ็บหมดโตเลยนะเจ้าดำแดงแต่ข้าวไม่เจ็บเลยครับSip it, yeah, now.
ต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเดชสิบเอ็ดย่านน้ำได้ที่084-176-3344กาแฟเล่าตาเพราะเราปลูกเองทำเองกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแท้เป็นกาแฟสดหอมกลุ่นแวะมาชมและชิมได้ที่ตำบลท่าตอนหรือติดต่อที่กำนันวิจารณ์แสนลี่089-854-2000กาแฟเล่าตาเพราะเราปลูกเองทำเองของเด็ด11ย่านน้ำเติมพลังกันที่ร้านอันดับหนึ่งของตำบลท่าตอนเลยก็คือร้านท่าตอนริเวอร์วิวนะเจ้าพร้อมกับทีมงานของป้ากำนันนะเจ้าเดี๋ยวจะรบกวนป้ากำนันแนะนำทีมงานสักหน่อยนะเจ้าครับผมขอแนะนำผู้หลวงทัศนพลกำบุญครับเป็นผู้ใหญ่บ้านคือพร้อมทีมงานเป็นวันนี้จะเป็นไกด์ที่จะพาหัวเฮาไปแอลทำเลตตี้เจ้าท่านรองประธานสีมวลกับสารวัตรกำนันของผมครับครับผมแต่ว่าตอนนี้หันหน้าตาอาหารละโอใจไปได้ละขอเติมพลังกันก่อนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปแอลกันต่อนะจ๊ะกลางวันเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเรียบร้อยกับข้าวตอนแล้วแล้วก็เขาจะลงเรือที่นี่นะเจ้าเพื่อที่จะขึ้นไปพอเป็นท้องว่าจุดแรกที่แม่น้ำกกเข้าสู่ประเทศไทยนะเจ้าคือแม่น้ำกกเนี่ยต้นน้ำจะอยู่ในประเทศพม่านะเจ้าแล้วก็จะไหลผ่านจากประเทศพม่าเข้ามาสู่ประเทศไทยในจุดที่เขาจะไปพอนี่เป็นจุดแรกเลยนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปลงเรือแล้วก็ทวนน้ำขึ้นไปพอแม่น้ำกกอ่ะลงมาอยู่บนเรือแล้วเจ้าคุณผู้ชมเจ้าสามารถนี้ตะกอนในประสบสามารถนำพาได้มาสร้างไว้จุดต่างหลายนี่นะเจ้าเป็นจุดต้นหอว่าเป็นเขตแดนต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่านะเจ้าคือเรานั่งเรือทวนน้ำขึ้นมาเนี่ยจุดละขึ้นไปได้แล้วนะเจ้าคุณผู้ชมแล้วก็นั่งลงไปชมวิวต่อไปนะเจ้าแสดงว่ามาที่นี่ปลอดภัยไว้ใจได้ล่องเรือแอลกันได้สบายๆเลยนะเจ้าเซฟตี้เฟิร์สแล้วก็แฮปปี้ปิดบ้านเซฟตี้ตัวแฮปปี้ตัวนะเจ้ามันมีที่นี่มันมีบริการแบบนั่งเรือไปถึงเซี่ยงไฮ้มีกันเจ้ามีฮะมีท่าเรือมีทุกวันนะครับเจ้ามีทั้งเรือเหมามีทั้งเรือเช่าเหมาลำแบบอย่างที่เรานั่งอยู่นะครับเจ้านั่งได้หกท่านแปดท่านนะครับถ้าเรือจะอีกนี่ประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะได้เนาะประมาณ3ชั่วโมงครับรวมทั้งแว่นแนวตัวนะครับเจ้าอันนี้เป็นภูมิที่พวกกำนันถ่ายไว้นะเจ้าช่วงประมาณเดือนเมษาครับที่นี่ตั้งลุ่มก็จะเป็นเกาะทรายสามารถลงมาเล่นน้ำปีใหม่กันถ่ายของกันโอ้จะไม่ทนขนาดดังนั้นใครมีโอกาสมาช่วงหน้าฮ้อนก็ได้ช่วงปีใหม่เมืองกับม่วนเหมือนกันนะเจ้านี่ก็เป็นชมรมเรือบ้านท่าตอนนะครับก็คือบริการนักท่องเที่ยวมาประมาณ40กว่าปีนะครับก็มีเรือโดยสารจากท่าตอนไปเชียงรายมีทุกวัน
ออกเวลาเที่ยงเกินนะครับถึงใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเรือเช่าเหมาลำที่จะแอลบริเวณแถวๆนี้ก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับก็ราคาเป็นกันเองนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานทางชมรมเรือบ้านท่าตอนนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะเจ้าที่เราได้มาแอลหาพี่น้องอาคาที่บ้านห้วยศาลานะเจ้าซึ่งที่นี่เนี่ยเพื่อนยังคงดำรงชีวิตแบบเดิมนะเจ้าเพื่อนยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆนะเจ้าซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีขนาดเลยเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยเพื่อนกำลังเตรียมงานโลชิงช้าซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของที่นี่นะเจ้าเราก็เลยมีโอกาสได้หันเพื่อนแต่งตัวแบบเต็มยศเลยเจ้าครับวันนี้เราก็มาถึงบ้านอาคานะครับซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่ฮายตำบลท่าตอนนี้นะครับหรือแหมน้ำหนึ่งที่เขาจัดกันว่าอีก้อนนะครับซึ่งปกติเพื่อนจะชอบเอาห้องเพื่อนว่าอาคาซึ่งจะเป็นสับที่ฮื้อเขียนและของไพร่องชนเผ่าของเพื่อนนะครับแล้วก็ซึ่งบ้านอาคาตรงนี้เป็นบ้านห้วยศาลาคือบ้านห้วยศาลาอยู่ในพื้นที่ของโครงการหมอกจันนะครับซึ่งจะมีอาชีพในการทำพืชไร่นะครับทำการเกษตรและทำเกี่ยวกับของที่ระลึกนะครับเย็บปักถักร้อยเครื่องจักสานต่างๆที่มีชีวิตของคนแบบนั้นมาอู้กับคุณป้าดีกว่านะเจ้าคุณป้ามาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วเจ้า25ปีโอ้25ปีแล้วนะเจ้ามาอยู่ที่นี่นี่อย่างคุณป้าถึงเรื่องมาอยู่ที่นี่ม่วนก่อนที่นี่ม่วนค่ะม่วนแล้วคุณป้าอยู่บ้านคุณป้าอย่างพ่องเจ้าทำงานทำปะผ้าแล้วก็ขายขอชำนี่หน่อยค่ะเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสจะมาแอลหาคุณป้าเห็นเนอร์เจ้าวันนี้ขอบคุณมากนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเด็ด11ย่านน้ำได้ที่0841763344กาแฟเล่าตาเพราะเราปลูกเองทำเองกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแท้เป็นกาแฟสดหอมกรุ่นแวะมาชมและชิมได้ที่ตำบลท่าตอนหรือติดต่อที่กำนันวิจารณ์แสนลี่089-854-2000กาแฟเล่าตาเพราะเราปลูกเองทำเองของเด็ด11ย่านน้ำดีเจ้าครับสวัสดีครับของวัดท่าตอนนี้เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อสร้างมานานแล้วประมาณก็คล้ายๆว่า700กว่าปีเป็นวัดคู่กับพระธาตุสุฝั่งก็ได้พระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยติมีทีซึ่งท่านได้มาพัฒนาปรับปรุงนะครับก่อสร้างอย่างต่างๆขึ้นมาระดมชุมชนชาวบ้านลูกเสือชาวบ้านแล้วก็ศรัทธาชาวบ้านในละแวกนี้นะครับเจ้าช่วยกันพัฒนาปลูกป่ามาทุกปีจนท่านคำฮึ่มเขาได้หันแต่ละจันเนี่ยหันป่าครึ่งขึ้นมาเต็มไปหมดซึ่งทางสมเด็จรัศมังคลาจารย์วัดปากน้ำเนี่ยเจ้าท่านก็มามะเร็งเห็นว่าจันที่8เนี่ยเป็นมันเหมาะสำหรับที่จะสร้างพระเจดีย์เจ้าตอนนั้นก็มีดำริขึ้นมาว่าจะสร้างพระจีดีแก้วฟังจี้แล้วอยากจะชมแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะรบกวนนะเจ้าขนาดปลาพอตึงมดเลยแล้วกันเนาะครับเขาจะเตียวพอแอลตึงมดเลยนะเจ้าเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นที่สองนะครับขึ้นไปชั้นที่สองไปดูศิลปะต่างๆนะครับจะเดินขึ้นไปตามสะพานบุญบันไดมังกรเนี่ยนะครับเป็นมังกรเป็นสะพานบุญขึ้นไปแต่ก็ทำเพื่อเราเดินไปหลังตั้งมันแล้วก็จะวนรอบ3รอบนะครับวนรอบ3รอบขึ้นไปและทีนี้อย่างใต้ท้องมังกรเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นรูปเป็นเกศมังกรนะครับ
แต่เกตมังกรแต่ละเกตเนี่ยจะมีชื่อนะครับควรจะสลักชื่อของคณะสถาญาติโยมลงไปครับที่เสากลางตรงนี้นะครับเสาวงกลมที่เราเห็นนี่เป็นเสาเอกของพระเจดีย์แก้วแต่สามตรงนี้มีความหมายเพราะว่าเป็นสถานที่บรรจุแผ่นทองเสริมดวงหรือแผ่นทองพุทธทรัพย์ครับที่ทางวัดได้มานำมาคือท่านพุทธศาสนิกชนได้มาที่วัดท่าตอนว่ารังหลวงได้บูชาแผ่นละ29บาทอ๋อก็คือเอามารวมกันไว้ครับแล้วเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเจ้าและขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานบรรจุไว้ในใจกลางพระเจดีย์นี้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับห้องนี้นะเจ้าเป็นห้องที่เรียกว่าเป็นใจกลางของเจดีย์นะเจ้าที่พระนันบอกตะกี้ว่าต้องจะนำเอาแผ่นทองนะเจ้าคนที่มาที่วัดเนี่ยมาเก็บไว้ที่นี่เขาเข้าไปพอกันเจ้าครับขอเชิญพระนันนะครับแผ่นไว้อ๋อแผ่นทองเสริมดวงหรือแผ่นทองพุทธศาสนาครับที่คณะท่านนักศึกษาครูนะครับทางพุทธศาสนิกชนได้เขียนชื่อลงเขียนชื่อนักสมุนบันทึกปีเกิดไปแล้วเนี่ยก็นำมาตั้งที่ในที่ฐานแต่บรรจุลงไปในช่องเล็กๆนะครับซึ่งใจงานที่ดีแน่นอนคือใส่ลงไปในช่องนี้ได้เลยจากประจักษ์บวงเนี่ยลงไปอยู่ครับลงไปอยู่ข้างในข้างล่างที่เป็นเสาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับที่3นี่ก็เป็นชั้นที่สูงสุดของวัดพระบาทพระมหาจิตรีแก้วนี่นะครับเป็นชั้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับครับดูได้เลยครับอันนี้ก็คือขึ้นมาสุดตัวมังกรครับตรงนี้นะจ๊ะนี่เป็นจุดสูงสุดเป็นชั้นที่3ของพระมหาจิตรีแก้วนี่นะครับเป็นชั้นที่3ชั้นแห่งปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้องอ้อมก็คิดสงสัยได้กล่าวว่าจะได้ว่าขึ้นมาสู่วัดท่าตอนโดยเฉพาะชั้นที่8เนี่ยจะได้ว่ามีแต่มังกรนั่นแหละค่ะเตลที่มาตั้งหลังก็มีมังกรใหญ่ตั้งหลังนะจ๊ะในนี่ก็เป็นมังกรแล้วเป็นการคือตามลักษณะภูมิทัศน์ภูมิประเทศนะครับเป็นภูเขาแห่งมังกรพื้นดินแดนแห่งมังกรเพราะฉะนั้นก็เลยขึ้นมาถึงจุดจุดที่แปดตรงไหนตรงไหนก็มีแต่มังกรนะครับดังนั้นหนาวนี้นะเจ้าใครมุ่งจะไปเอาที่ไหนแวะมาที่ท่าตอนแห่งนี้แล้วก็แวะขึ้นมาที่ว่าท่าตอนแห่งนี้ได้ตัวเองนะเจ้าเอาวันนี้ขอบพระคุณพระนานมากๆนะเจ้าขอบคุณเจ้ามาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนั่นก็คือช่วงเกมเด็ดของเฮานี่เองเจ้าแต่ก่อนที่จะพบกับเกมของวันนี้ไปพอรายชื่อผู้โชคดีของเทปที่แล้วกันเจ้าของเฮาในวันนี้มีคำถามว่ากาแฟที่อ้อมมาชิมวันนี้คือสูตรอะหยังข้อ1กาแฟสูตรเหล้าตาข้อ2กาแฟสูตรสำเร็จใครที่รู้คำตอบแล้วนะเจ้าส่งคำตอบมาได้ทาง SMS โดยพิมพ์ดีเว้นวรรคตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องพร้อมชื่อและเบอร์โทรส่งมาที่424-2816ชิมกาแฟสูตรพิเศษของเหล้าตาคอฟฟี่และของที่ระลึกจากตำบลท่าตอนส่งเข้ามานักๆนะเจ้าเพราะเราจะทำการจับรางวัลผู้โชคดีเพียง3ท่านเท่านั้นของเด็ด11ย่านนะโอ้โหวันนี้เราได้หลายกิจกรรมขนาดเลยนะเจ้ากาแฟกับพี่จิมมาแล้วไปดูไร่กาแฟมาแล้วเตยนะเจ้าไปล่องแม่น้ำโกกแล้วเรียบร้อยนะเจ้าแล้วก็จิมอาหารแล้วก็ไปแอลหาพี่น้องชนเผ่ามาแล้วรวมถึงได้มานมัสการพระบรมสารีริกธาตุเตยนะเจ้าโอ้โหครบสูตรเลยวันนี้นะเจ้าท้ายนี้เชิญท่านกำนันพูดอย่างกับผู้ชมสักหน่อยหนึ่งครับผมอยากจะฝากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับว่าถ้ามาแอลตัดตอนหรือขึ้นมาแอลวัด
วัดท่าตอนพระรามหลวงขึ้นมาแอลเจดีย์แก้วจันทร์8แล้วก็ถ้ามาแอลท่าตอนหรอกอยากขึ้นเลยไปชิมกาแฟเราตาครับถ้ามาถึงที่นี่ไม่ได้ไปชิมกาแฟก่อนเผื่อมาถึงท่าตอนนั่นเองยังไปถึงท่าตอนนะเจ้าแล้วก็วันนี้เนี่ยเจ้าต้องขอบคุณพ่อกำนันนะเจ้าพ่อหลวงแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะเจ้าที่ป้าอ้อมแอลท่าตอนทั้งวันเลยแล้วก็ม่วนขนาดเลยนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีหมดเวลาของรายการเฮาแล้วนะเจ้าขอบคุณชุบธิกรจากร้านเบิร์ดแล้วปิ๊กป้ากันใหม่วันศุกร์หน้านะเจ้าวันนี้ลาไปพร้อมกับวัดท่าตอนกันแล้วกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าโลกใบนี้มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ถ้าอยากโหต้องออกไปดูแม้จะไกลใจแค่ตาอาจบ่หันถึงข้างในต้องลองเปิดหัวใจแล้วเดินทางไปด้วยกันของเด็ด11ย่านน้ำบ้านต่างๆเหล่านี้จะมีเจ้าภาพเจ้าสถานของเด็ด11เดือน